ายใหญ่ที่เรากำลังล่องเรืออยู่นี้นะคะคือแม่น้ำโขงค่ะมันอยู่ที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันด้วยนะคะคือแม่น้ำเรือกและแม่น้ำโขงซึ่งเดิมตรงจุดนี้นะคะเรียกว่าศพเรือกค่ะและต่อมานะคะจึงเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมทองคำค่ะและจุดที่เป็นสามเหลี่ยมทองคำนี้นะคะถ้าหากว่าเรามองจากด้านท้ายเรือนะคะด้านหลังองค์พระตรงที่เป็นหลักกิโลเมตรเราจะเห็นว่าตรงจุดนี้เป็นแม่น้ำสองสูนะคะคือจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันนะคะเป็นแม่น้ำสองสีที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะจากเรือแก้วกุศลธรรมนะคะที่องค์พระประดิษฐานอยู่ค่ะและจุดที่เป็นชายแดนของประเทศไทยนะคะแผ่นดินของประเทศไทยจะสิ้นสุดตรงนี้นะคะเรือตอนนี้เรือกำลังแล่นอยู่ระหว่าง2ประเทศคือพม่าและลาวค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปเรือแผ่นดินอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือประเทศสหภาพเมียนมานะคะที่เราไปปั่นจักรยานนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนะคะก็เป็นจุดเหนือสุดนะคะในทิศตะวันออกค่ะระยะทาง890กิโลเมตรนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะที่หลักกิโลเมตรที่เรือแก้วกุศลธรรมนะคะเมื่อไปถึงนะคะก็จะมีรถมารับนะคะเมื่อรถมารับแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปในฝั่งโรงแรมที่เราจะมี2ฝั่งนะคะเป็นโรงแรมเดียวแต่มี2ฝั่ง2เจ้าของนะคะเราจะไปในส่วนของวินวินคลับนะคะเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่นั่นค่ะตอนนี้นะคะท่านก็กำลังนั่งเรือนะคะซึ่งล่องในแม่น้ำโขงนะคะสองข้างทางนะคะทางด้านซ้ายมือในขณะนี้ก็เป็นประเทศสหภาพเมียนมานะคะแล้วก็ขวามือนะคะก็อยู่ในเป็นพื้นที่ของสปป.ลาวค่ะเราอยู่กลางนะคะตอนนี้ระหว่างสองประเทศนะคะกลุ่มสามประเทศสิ้นสุดตรงที่องค์พระค่ะและเพื่อให้ท่านได้มีเวลาไปช้อปปิ้งนะคะเตรียมตัวต่างๆนะคะก็ได้ขยับเวลาขึ้นมานะคะให้กระชั้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราไปที่โรงแรมนะคะคาดว่าประมาณ 11:30 นะคะหรือว่า 11:45 นะคะก็น่าจะถึงแล้วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะท่านก็เสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะที่ในพาราไดซ์รีสอร์ทนะคะเวลาบ่ายโมงตรงใช่ไหมคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะหรือว่า13:00 นตรงนะคะเราพบกันที่ด้านหน้าโรงแรมตรงที่เราจะลงจากรถนะคะตรงที่รถจะมารับที่แหละนะคะเวลานะคะเวลา13:00 นนะคะ